ในท่าขัดสมาธิจะนั่งบนผ้าขนหนูแบบนี้หาหมอนมารองก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งใช้หมอนคุณแม่ท้องได้หมดเลยผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างนะจ๊ะคราวนี้มือข้างหนึ่งใกล้กับลูกในครรภ์ของเราไว้แล้วก็มือข้างใกล้กับหัวใจของเราผ่อนคลายใบหน้าหลับตาเบาๆผ่อนคลายต้นคอผ่อนคลายหัวไหล่หายใจเข้าลึกๆผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกช้าๆเป่าลมออกผ่านปากหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆคราวนี้ดึงเอาความสนใจของเรามาที่บริเวณทรวงอกนะคะหายใจเข้าทรวงอกขยายหายใจออกคุณแม่ค่อยๆผ่อนคลายบริเวณทรวงอกหายใจเข้ามาที่หัวใจของเราทรวงอกขยายหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายบริเวณทรวงอกเน้นให้การหายใจออกของเรายาวกว่าการหายใจเข้าคราวนี้ค่อยๆดึงสติของเราไปที่ครรภ์ไปที่หนูน้อยหายใจเข้าและลงไปที่ครรภ์ไปที่หนูน้อยหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายบริเวณครรภ์ค่อยๆดึงสะดือเบาๆไปที่แผ่นหลังหายใจเข้าและลงหายใจออกลงแล้วออกผ่านช่องคลอดสู่พื้นดินหายใจเข้าและลงหายใจออกค่อยๆจินตนาการว่านะคะพลังงานเดินทางลงและออกสู่พื้นดินหายใจเข้าและลงหายใจออกลงและออกสู่พื้นดินเข้าลึกๆออกช้าๆโซหายใจเข้าฮัมหายใจออกโซฮัม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 โซหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเพิ่มพลังบวกให้กับจักราที่1จักราที่2แล้วมาที่จักราที่3มณีพุราหรือสุรเพ็กซัสจักราบริเวณหลังสะดือของเรานะคะเราจะเปล่งคำว่าลำนะคะไปด้วยกันสักประมาณ5รอบเป็นเสียงต่ำเดี๋ยวดูครูอ้อกันก็ได้นะหายใจเข้าลำ
เปล่งคำว่าลำเสียงต่ำๆตอนหายใจออกส่งพลังบวกนะคะให้กับชักราที่3ของคุณแม่ส่งพลังบวกให้กับชักราที่3ของลูกในครรภ์ผ่านสายสะดือลำ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 ถูกลมหายใจเข้าส่งพลังงานบวกให้กับตัวแม่และหนูน้อยในครรภ์ทุกการหายใจออกเอาพลังงานลบเอาความกลัวเอาความกังวลเอาความเมื่อยล้าเอาความเหนื่อยล้าออกไปพร้อมกับลมหายใจออกยิ่งเราฝึกหายใจออกยาวเท่าไหร่ช้าเท่าไหร่เราก็พลังงานลบออกจากร่างกายและจิตใจของเรามากเท่านั้นขณะเดียวกันฝึกเทคนิคการหายใจออกยาวเท่าไหร่เพื่อช่วยนะคะตอนที่คุณแม่เบ่งอุ้งน้อยในการคลอดธรรมชาติด้วยนะแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะโอเคคราวนี้มาที่ส่วนบนของร่างกายเราค่อยๆเหยียดแขนขึ้นนะคะแล้วหงายฝ่ามือขึ้นแบบนี้ผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างอันนี้หายใจเข้าตอนที่หายใจออกค่อยๆคว่ำฝ่ามือลงหรือดันฝ่ามือของเราไปทางด้านหลังผนังของห้องกดคางชิดอกมองไปที่พื้นหายใจออกหายใจเข้าลึกๆไปที่ทรวงอกของเราง่ายฝ่ามือขึ้นหายใจออกค่อยๆดันฝ่ามือลงหรือไปทางด้านหลังของห้องกดคางชิดอกหายใจเข้าหายใจออกอีก3รอบนะคะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกสามสองอีก1รอบนะคะหนึ่งแล้วค่อยๆก้าวมาตรงกลางพักฝ่ามือด้านซ้ายให้ครูอ้อเป็นกระจกนะคะเหยียดแขนด้านขวาขึ้นแล้วค่อยๆนะคะเอี้ยวตัวเบาๆไปทางด้านซ้ายรู้สึกถึงการเหยียดยืดของสีข้างด้านขวาหมุนหัวไหล่ด้านขวา1รอบหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆหมุนกลับนะคะหายใจเข้าและหายใจออกมองไปที่พื้นแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางคราวนี้ค่อยๆเปลี่ยนบ้างเหยียดแขนด้านขวาของเราให้หลังฝ่ามือด้านขวาแตะเบาๆที่ตรงเข่าด้านซ้ายขณะเดียวกันใช้ปลายนิ้วมือด้านซ้ายแตะเบาๆนะคะทางด้านหลังสะโพกของเราแล้วค่อยๆปิดตัวจะมองไปทางด้านซ้ายหรือจะพยายามค่อยๆมองเลยหัวไหล่ด้านซ้ายไปทางด้านหลังของห้องหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกเป่าลมออกผ่านปากผ่อนคลายใบหน้าอีก2รอบนะคะอีก1รอบหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางเหมือนเดิมหงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้า
หายใจออกคว่ำฝ่ามือหรือดันฝ่ามือทางด้านหลังของห้องกดคางชิดอกอีกสองรอบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาทางด้านขวาบ้างพักฝ่ามือด้านขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นรู้สึกการเหยียดยืดของสี่ข้างด้านซ้ายคราวนี้ค่อยๆหมุนหัวไหล่ด้านซ้ายไปทิศทางไหนก็ได้นะจ๊ะหนึ่งรอบแล้วค่อยๆหมุนกลับอีกหนึ่งรอบคราวนี้ค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางเอียวตัวเบาๆไปทางด้านขวาหลังฝ่ามือด้านซ้ายแตะเบาๆที่เข่าด้านขวานะคะพักฝ่ามือด้านขวาหลังสะโพกของเราจะมองไปทางด้านขวาหรือจะค่อยๆมองเลยหัวไหล่ด้านขวาก็ได้สามการหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเฮ้อเปล่งเสียงดูนะคะอีกสองรอบเฮ้อเฮ้อแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางอ้าวเหยียดแขนเหมือนเดิมคราวนี้จากที่เราเหยียดแขนง่ายฝ่ามือขึ้นงอข้อศอกหันฝ่ามือเข้าหาหัวอกหายใจเข้าลึกๆเหยียดยืดทรงอกของเราเงยหน้าจะมองบนหรือหลับตาก็ได้นะคะตอนหายใจออกค่อยๆเหยียดแขนไปทางด้านหน้าโกงกระดูกสันหลังกดคางชิดอกมองไปที่พุงมองไปที่ลูกของเราหายใจเข้าหายใจออกอีกสองรอบหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายโอเคงอเข่าคราวนี้เราเปลี่ยนบ้างด้านขวาให้เป็นแบบนี้เหมือนเรานั่งพับเพียบนะคะแต่ว่าเราจะเหยียดขาด้านซ้ายแบบนี้อู้โอเครู้สึกถึงการเหยียดยืดและขนาดเดียวกันเปิดสะโพกเข่าด้านขวาจะตรงมาหาครูก็ได้ใครที่ปวดเข่านะคะย้ำสมมติอูดครูขาท่านี้ทำลำบากมากคุณแม่ก็งอเข่าด้านขวาแบบนี้ธรรมดาใครที่สามารถฝึกแบบครูได้เรามีออปชันเนาะอยากจะเพิ่มความท้าทายกับตัวเองโอ้โหเปิดสะโพกมันไปเลยโอเคหายใจเข้าลึกๆเหยียดแขนทั้งสองข้างหายใจออกพักฝ่ามือด้านซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขึ้นเป็น opening stretch แบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆค่อยๆพักฝ่ามือด้านขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นก็ขออีกสองรอบหายใจเข้าและหายใจออกคราวนี้ไม่ตรงเข่าแล้วถ้าสามารถเหยียดแขนด้านซ้ายจนถึงปลายเท้าด้านซ้ายเอาเท่าที่เราทำได้นะคะคุณแม่จะรู้สึกถึงการเหยียดยืดต้นขาด้านในของขาด้านซ้ายขณะเดียวกันรู้สึกการเหยียดยืดของสี่ข้างด้านขวาพักอยู่ในท่านี้ค้างไว้แบบนี้ก็ได้หรือจะพักฝ่ามือด้านขวาหลังศีรษะของเราเงยหน้ามองบนโดมรักแร้หอมอยู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเป่าลมออกผ่านปากหรือจะหายใจออกผ่านรูจมูกทั้งสองข้างแล้วแต่ความสะดวกของคุณแม่เลยนะอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วค่อยๆมองไปที่พื้นหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกค่อยๆขยับตัวมาคราวนี้
ค่อยๆเดินปลายนิ้วมือนะคะเดินทางมาหาครูอ้อขณะเดียวกันจิกปลายเท้าด้านซ้ายรู้สึกการทำงานของต้นขาด้านซ้ายแล้วค่อยๆเดินปลายนิ้วมือมาเรื่อยๆเท่าที่เราทำได้สังเกตเหมือนเดิมผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายต้นคอหัวไหล่ค่อยๆขยับปลายเท้าทางด้านหน้าเรื่อยๆเท่าที่เราทำได้ใครตอนนี้เข้าสู่ในไตรมาสที่3โอ้โหครูค่ะผูกไปไม่ไหวแล้วค่ะหนูได้แค่นี้เอาเท่าที่เราทำได้นะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจออกไพรมอลซาวอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วค่อยๆผ่อนคลายเหมือนเดิมงอเข่าด้านซ้ายเหยียดขาด้านขวาออปชันที่1เป็นแบบนี้เนาะหรือถ้าใครจะมาที่ออปชันที่2แบบนี้ก็ได้หรือใครฝึกโยคะมานานเปิดสะโพกให้กว้างอีกนิดหนึ่งได้หมดเลยหายใจเข้าพักฝ่ามือด้านขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจออกพักฝ่ามือด้านซ้ายหรือปลายนิ้วมือด้านซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกมารอบสุดท้ายแล้วหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกออปชันที่1เหยียดแขนด้านซ้ายออปชันที่2พักฝ่ามือด้านซ้ายไว้หลังศีรษะเพิ่มออปชันที่3เงยหน้ามองบนด้มรักแร้ฮ่าค้างไว้อีก3การหายใจฮ่าแล้วค่อยๆมองไปที่พื้นขยับตัวกลับมาตรงกลางโอเคเดิมเริ่มจากการแตะปลายนิ้วมือก่อนหัวไหล่ใบหน้าผ่อนคลายจิกปลายเท้าด้านขวารู้สึกถึงการทำงานของขาด้านขวาแล้วค่อยๆเดินปลายนิ้วมือมาหาครูท่านี้รู้สึกครูขาด้านนี้มันตึงมากเลยค่ะเอาเท่าที่เราทำได้แล้วก็ผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายหัวไหล่นะคะครูอ้อจะทำไพรมอลซาวด์3รอบคราวนี้แล้วแต่คุณแม่เลยว่าคุณแม่จะหายใจเทคนิคไหนนะจ๊ะแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาโอเคงอเข่างอเข่าคราวนี้สังเกตใหม่พักฝ่ามือนะคะไว้ด้านหลังของเราแบบนี้โอเคชี้ปลายนิ้วมือออกขณะที่เรางอเข่าทั้งสองข้างสังเกตให้ส้นเท้าของเรานะคะยังอยู่ที่เดิมเท่าที่เราทำได้ดันเข่าด้านขวาไม่จำเป็นต้องแตะพื้นแต่ขอให้ส้นเท้าด้านขวายังอยู่ที่เดิมอยู่นะแล้วค่อยๆเปิดสะโพกดันเข่าด้านซ้ายลงเท่าที่ส้นเท้าด้านซ้ายยังแตะกับพื้นอยู่แล้วค่อยๆเปิดสะโพกโอเคทำทีละข้างนะคะขวาและซ้ายครูขออีก4รอบ4 3สอง
และ1คราวนี้ง่ายกว่าเดิมหน่อยดันเข่าทั้งสองข้างไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆมองเลยหัวไหล่ด้านขวาค้างในท่านี้ไว้3การหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกแล้วค่อยๆขยับมาตรงกลางเปลี่ยนบ้างดันเข่าไปทางด้านขวาแล้วค่อยๆมองเลยหัวไหล่ด้านซ้ายไปนะครับค้างท่าเหมือนเดิม3การหายใจจะทำเสียงคล้ายๆกับที่เราทำฝ้ากับกระจกก็ได้นะคะแบบนี้นะอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางโอเคคราวนี้มาท่ายอดฮิตของเราท่าผีเสื้อนั่นเองเหมือนเดิมนะคะใครที่เพิ่งเริ่มฝึกกับครูอ้อนะส้นเท้าแตะกันแต่ไม่จําเป็นต้องขยับให้ส้นเท้ามาอยู่ตรงแบบขาหนีบขนาดนี้คุณแม่แค่นะคะพยายามเปิดสะโพกผ่อนคลายให้มากที่สุดจับปลายเท้าด้านขวาด้วยมือด้านซ้ายจับปลายเท้าด้านซ้ายด้วยมือด้านขวาผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันเข่าไปที่พื้นดึงหัวไหล่ออกห่างจากใบหูโน้มตัวทางด้านหน้าเล็กน้อยแล้วค่อยๆหมุนสะโพกของเราตามเข็มนาฬิกาจะนับไปพร้อมกับครูอ้อก็ได้เราจะได้รู้ว่าเราหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะ5 4 3สองและ1แล้วค่อยๆหมุนลำตัวกลับ5 4 3 2และ1โน้มตัวทางด้านหน้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆใบหน้าของเราผ่อนคลายต้นคอหัวไหล่พยายามดันเข่าทั้งสองข้างทิศทางไปที่พื้นให้เพียงแค่รู้สึกถึงการเหยียดยืดบริเวณต้นขาด้านในของขาทั้งสองข้างนะคะคราวนี้เทคนิคต่อไปเปล่งเสียงอายาวๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณกรามนะคะ3รอบดูก็กันก็ได้ฮาอีก2รอบฮาอีก1รอบนะคะฮาโอเคแล้วเปลี่ยนมาเป็นท่าต่อไปท่าคลานนั่นเองเหมือนเดิมนะครับถ้ารู้สึกปวดบริเวณนะคะตรงลูกสะพ้าตรงเข่าหาผ้าขนหนูมารองใต้เข่าของเรานะจ๊ะอยู่ในท่า All Four แบบนี้นะคะเช่นเดิมหัวไหล่อยู่สูงกับระดับสะโพกหัวไหล่อยู่สูงกับระดับฝ่ามือสะโพกอยู่สูงกับระดับขานะคะผ่อนคลายปลายเท้าทั้งสองข้างค่อยๆดันหัวไหล่ไปที่ใบหูให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายบริเวณลำคอด้านซ้ายด้านขวา4 3 2 1หรือคราวนี้ค่อยๆผ่อนคลายโดยพยายามนะคะขยับใบหูไปทิศทางไปที่หัวไหล่4 3
สองหนึ่งหรือพยายามกดคางชิดอกผ่อนคลายเหยียดยืดต้นคอทางด้านหลังสี่สามสองและหนึ่งหรือจะพยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆนะคะหลังโดยเฉพาะหลังส่วนล่างใครที่ปวดหลังแนะนำนี้เลยหมุนสะโพกบ่อยๆห้าสี่สามสองหนึ่งหมุนกลับจ้าห้าสี่สามสองและหนึ่งหรือนะคะจะเขาเรียกว่าท่าสายหางนะคะ wagging the tail ขยับสะโพกเฉพาะสะโพกไปทางด้านซ้ายทีด้านขวาทีเหมือนดันสะโพกทิศทางไปที่หัวไหล่สะโพกด้านขวาทิศทางไปหัวไหล่ด้านขวาสะโพกด้านซ้ายทิศทางไปที่หัวไหล่ด้านซ้ายเหยียดยืดสี่ข้างเบาๆห้าสี่สามสองและหนึ่งคราวนี้นะคะฝึกสะโพกด้านไหนเราพักข้อศอกด้านตรงข้ามโอเคคราวนี้ครูอ้อขอพักข้อศอกด้านซ้ายแล้วอ้อจะฝึกสะโพกด้านที่ใกล้กับจอก่อนนะคะแล้วค่อยๆหมุนสะโพกออกแบบนี้ห้าสี่สามสองและหนึ่งคราวนี้ครูเปิดสะโพกด้านนี้ครูผ่อนคลายเข่าแล้วปลายเท้านะคะค้างไว้ค้างท่าแต่ไม่กลั้นหายใจสามสองหนึ่งคราวนี้เพิ่มความท้าทายมานิดหนึ่งเหยียดขาด้านที่เราเปิดสะโพกงอเข่าเหมือนเราเตะแบบนี้เบาๆนะคะสี่สามสองและหนึ่งอย่างไม่หมดจิกปลายเท้าแล้วค่อยๆชี้ปลายเท้าออกแบบนี้จิกแล้วชี้ออกห้าสี่สามสองและหนึ่งคูลแล้วค่อยๆผ่อนคลายเข่าด้านที่เราฝึกกลับมาในท่า all four เช่นเดิมจิกปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าลึกๆพยายามขยับฝ่ามือออกเล็กน้อยก็ได้หายใจออกค่อยๆดันสะโพกขึ้นมาแบบนี้ช้าๆเป็นท่า downward dog เท่าที่เราทำได้นะคะงอเข่าเหยียดขาแล้วแต่คุณแม่เลยแต่ให้มองพื้นที่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างหายใจเข้าค่อยๆขยับเข่าลงไปที่พื้นช้าๆเงยหน้ามองบนหรือจะมองตรงๆหายใจออกกดคางชิดอกจิกปลายเท้าดันสะโพกขึ้นมามองไปที่พื้นที่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างอีกสองรอบหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆขยับเข่าลงเปลี่ยนไปอีกข้างบ้างนะคะออจะฝึกด้านที่ออกห่างจากจอพักข้อศอกงอเข่าด้านนี้เปิดสะโพกช้าๆห้าสี่สามสองและหนึ่งเปิดสะโพกไว้ผ่อนคลายปลายเท้าค้างไว้สามสอง
และ1คราวนี้เตะเหยียดขาเบาๆนะคะ5 4 3 2และ1เอาค้างไว้เหมือนเดิมจิกปลายเท้าชี้ปลายเท้าออกจิกปลายเท้าชี้ปลายเท้าออก5 4 3 2และ1แล้วค่อยๆงอเข่าขยับเข่าลงช้าๆกลับมาเช่นเดิมพยายามนะคะนอกจากฝ่ามือของเราแล้วพยายามใช้แรงลงที่ปลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วด้วยนะจิกปลายเท้าทั้งสองข้างกางเข่ากว้างๆนิดนึงหายใจเข้าลึกๆมองตรงหรือมองบนหายใจออกกดคางชีดอกแล้วดันสะโพกขึ้นไปดันลำตัวขึ้นไปมองไปที่พื้นที่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างอีก3รอบหายใจเข้าหายใจออกสามสองหนึ่งค่อยๆพักเข่าทั้งสองข้างนะคะเดินปลายนิ้วมือมาที่เข่าของเราผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างหมุนหัวไหล่3 2 1ปลายนิ้วมือไปที่พื้นแล้วดันตัวเองขึ้นมาในท่ายืนพักข้อศอกของเราที่เข่าทั้งสองข้างหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นจะมองตรงหรือมองไปที่ฝ่ามือของเราก็ได้นะคะหายใจออกค่อยๆงอเข่าทั้งสองข้างพักข้อศอกที่เข่าของเราพักปลายนิ้วมือพักเข่าหมุนหัวไหล่มาในท่าคลานหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วค่อยๆเดินฝ่ามือกลับมาที่เข่าเหมือนเดิมคราวนี้ดันไหล่ขึ้นลง5 4 3 2และ1ขยับตัวไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆออกหายใจเข้าลึกๆออกรอบสุดท้ายหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกค่อยๆยืนนะคะแล้วหันหน้ามาหาครูวันนี้ใส่กางเกงสีส้มไม่ได้มีนัยยะใดๆโอเคมาในท่าเกือบสุดท้ายท้ายสุดเพราะอยากให้พักกันเยอะๆพยายามนะคะกางขาก่อนปกติแล้วเวลาที่ฝึกโยคะสำหรับคนที่ไม่ท้องเนาะถ้ายืนส่วนใหญ่เราก็จะยืนแบบว่าให้สะโพกเข่าและเท้าอยู่ในแนวเดียวกันสำหรับคุณแม่ท้องนะคะครูเพิ่มมานิดนึงก้างขาให้เท้าของเราอยู่กว้างระดับสะโพกโอเคสำคัญก็คือผ่อนคลายเข่าทั้งสองข้างบางที่เราล็อกเข่ามากจนเกินไปนะคะก็มีผลต่อเข่าสะโพกหลักได้เพราะฉะนั้นผ่อนคลายชี้ปลายเท้าทั้งสองข้างหันมาหาครูนะคะเหมือนเดิมให้ครูอ้อมเป็นกระจกนะฝ่ามือด้านซ้ายนะคะ
แตะตรงสะโพกด้านซ้ายของเราเหมือนเราพยายามดันสะโพกไปทางด้านขวาขณะเดียวกันน้ำหนักทิ้งตรงที่ด้านขวามากกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยเหยียดแขนด้านขวาขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันตัวเองไปทางด้านซ้ายดันสะโพกไปทางด้านขวาพักฝ่ามือด้านขวาไว้หลังศีรษะของเราเงยหน้ามองบนดมรักแร้เหมือนเป็นมอตโต้ของพักหลวงพรค้างไว้สามสองหนึ่งมองไปที่พื้นก่อนเหยียดแขนด้านขวาขึ้นแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางเปลี่ยนไปอีกข้างบ้างพักฝ่ามือด้านขวาที่สะโพกด้านขวาแล้วดันสะโพกไปทางด้านซ้ายแบบนี้น้ำหนักลงไปที่ตรงเท้าด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกพักฝ่ามือด้านซ้ายหลังศีรษะของเราค้างไว้3การหายใจ2 1มองไปที่พื้นก่อนขณะเดียวกันเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางคราวนี้กางขาให้กว้างกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะเหมือนเดิมชี้ปลายเท้าด้านขวาหันมาหาครูนะชี้ปลายเท้าด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายพักฝ่ามือด้านซ้ายที่ตรงสะโพกด้านซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพักฝ่ามือด้านขวาหลังศีรษะนะคะเงยหน้ามองบน3 2หนึ่งในขณะที่เรามองไปที่พื้นเหยียดแขนด้านขวาขึ้นแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางเปลี่ยนบ้างเท้าด้านซ้ายชี้หาครูเท้าด้านขวาชี้ไปทางด้านขวาพักฝ่ามือด้านขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายฝ่ามือด้านซ้ายหลังศีรษะของเราเงยหน้ามองบน3การหายใจ2 1มองไปที่พื้นเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นแล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางเหมือนเดิมกางขาให้กว้างกว่าเดิมเล็กน้อยคราวนี้นะคะชี้ปลายเท้าด้านขวาไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยขณะเดียวกันชี้ปลายเท้าด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายเลยงอเข่าด้านซ้ายแต่พยายามไม่ให้เกินปลายเท้าด้านซ้ายนะคะจัดท่าทางของเราจากที่เราเหยียดงอเหยียดแล้วก็งอเปลี่ยนบ้างมือหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเหยียดยืดหน้าอกของเรางอข้อศอก90องศาหายใจเข้าหายใจออก4 3สองและหนึ่งพักข้อศอกด้านซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกลับมาในท่าของ Warrior 2เหยียดแขนทั้งสองข้างคราวนี้พักฝ่ามือด้านขวาด้านหลังของเราฝ่ามือด้านซ้ายหลังศีรษะของเราเป็นท่า modify warrior แบบนี้หายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและออกอีกหนึ่งรอบนะคะสังเกตว่าพยายามให้ส่วนล่างของเราอยู่กับที่ให้มากที่สุดหายใจเข้าลึกๆหายใจออก
แล้วค่อยๆขยับตัวกลับมาตรงกลางคราวนี้ชี้ปลายเท้าทั้งสองข้างเข้าหากันเล็กน้อยแบบนี้นะคะพยายามเหยียดขาให้ตรงให้มากที่สุดประสานมือกันไว้ด้านหลังด้านหลังลำตัวของเราเหยียดแขนทั้งสองข้างออกห่างจากลำตัวแล้วหากเป็นไปได้โน้มขึ้นทางด้านหน้าหรืองอเข่าแบบนี้เล็กน้อยดึงแขนของเราให้ออกห่างจากหลังให้มากที่สุดโดยพยายามนะคะเหยียดยืดบริเวณสะบักของเราก้มหน้ามองไปที่พื้นหรือหลับตาก็ได้แล้วแต่คุณแม่สามสองหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายมือของเราประคองตรงหลังส่วนล่างไว้ค่อยๆโก่งหลังแบบนี้ช้าๆแล้วนะคะค่อยๆโรลตัวเองขึ้นมาช้าๆแบบนี้เหมือนเราขยับกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อทีละข้อฮ่าอ่ะอีกข้างหนึ่งนะจ๊ะเหมือนเดิมชี้ปลายเท้าด้านซ้ายไปทางด้านขวาเล็กน้อยการขยับกว้างขึ้นมานิดนึงชี้ปลายเท้าด้านขวาไปทางด้านขวานะคะจัดท่าทางของเรางอแล้วเหยียดเวลาที่งอเข่าด้านขวาไม่เกินปลายเท้าหายใจเข้าหายใจออก5สี่สามสองและหนึ่งพักข้อศอกด้านขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นเหนือศีรษะของเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆและออกอีกสองรอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆรอบสุดท้ายหายใจเข้าอึ๊บและหายใจออกแล้วค่อยๆชี้ปลายเท้ามาหาครูเหมือนเดิมทำอีกหนึ่งรอบนะคะประสานมือกันไว้หลังศีรษะแบบนี้ดึงหัวไหล่ออกห่างจากใบหูเหยียดยืดบริเวณทรงอกในการบีบบริเวณสะบ้าของเรางอเข่าเล็กน้อยแล้วค่อยๆโน้มตัวไปทางด้านหน้าพยายามขยับแขนให้ออกห่างจากหลังเท่าที่เราทำได้รู้สึกการเหยียดยืดบริเวณทรวงอกบริเวณสะบ้าบริเวณสะบักของเราผ่อนคลาย3 2และ1ค่อยๆผ่อนคลายฝ่ามือทั้งสองข้างประคองหลังส่วนล่างไว้โก่งหลังแล้วค่อยๆนะคะขยับตัวขึ้นมาช้าๆเหมือนเราขยับเหมือนเดิมกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อขึ้นมาช้าๆช้าๆฮ่าสุดท้ายไม่ท้ายสุดเมื่อกี้เราชี้ปลายเท้าเข้าคราวนี้เราจะชี้ปลายเท้าออกงอเข่านะคะสังเกตเหมือนเดิมเรางอเข่าไม่เกินปลายเท้าบางคนเพิ่งฝึกท่านี้กับครูเข่ามันเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเปิดเข่าของเราปลายเท้าชี้ไปทางด้านไหนเข่าของเราชี้ไปทางด้านนั้นหายใจเข้าหายใจออกสังเกตนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการล็อกเข่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เหยียดยืดขึ้นมางอเข่าเล็กน้อยงอเข่ามากเป็นพิเศษงอเข่าเล็กน้อยงอเข่ามากเป็นพิเศษใช้มือบังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึก
หายใจออกให้รู้สึกนะคะว่าน้ำหนักลงที่ตรงส้นเท้าอีก2 รอบหายใจเข้าลึกๆและออกรอบสุดท้ายมือประคองลูกในครรภ์ของเราไว้แล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นมาช้าๆขยับปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าเช่นเดิมนะคะอยู่ในท่าที่เท้าของเราอยู่กว้างกว่าระดับสะโพกมือประคองลูกในครรภ์ไว้หลับตาแล้วลองสังเกตว่าฉันทิ้งน้ำหนักไปที่ตรงปลายเท้าส้นเท้าเท้าด้านซ้ายเท้าด้านขวาเท่าๆกันไหมฉันผ่อนคลายกล้ามเนื้อมากน้อยเพียงใดอยู่ในท่ายืนแบบนี้นะคะหรือท่าภูเขา Mountain Pose ดึงสติของเราไปที่ตรงนะคะเท้ารู้สึกถึงการสัมผัสระหว่างปลายเท้าส้นเท้ากับพื้นเสื่อโยคะหรือพื้นดินรู้สึกถึงพลังงานจากพื้นดินผ่านที่ตรงข้อเท้าของเราพลังงานผ่านที่ตรงน่องเข่าพลังงานค่อยๆเคลื่อนขึ้นมามาบริเวณต้นขาด้านนอกด้านในต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังพลังงานนี้ค่อยๆทำให้เรายืนได้อย่างมั่นคงมาจนถึงบริเวณสะโพกก้นพลังงานนี้นะคะค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนทำให้เรายืนได้อย่างมั่นคงพลังงานนี้ค่อยๆเดินทางมาตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องซี่โครงทรวงอกคุณแม่มาจนถึงบริเวณไหปลาร้าพลังงานนี้ค่อยๆเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณลำคอใบหน้าเคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณศีรษะแล้วพลังงานนี้ค่อยๆเดินทางจนถึงบริเวณกระหม่อมกระหม่อมคือจักรราที่7ของร่างกายเรานะคะแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาจ้าโอเคกลับมาในท่านั่งเวลาใช้ได้เลยนะครูเหมือนเดิมนะคะแม่มีหมอนหลายแบบหลายใบที่บ้านวันนี้เราเริ่มต้นที่ท่านั่งแล้วก็จะจบในท่านั่งเช่นเดียวกันนะคะหาหมอนมาลองใต้กระดูกก้นนั่งของเราอยู่ในท่าที่เปิดสะโพกอยู่ในท่าที่หลังของเราไม่แตะพื้นผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างมือข้างนึงเหมือนเดิมประคองลูกในครรภ์ของเราไว้นะคะคุณแม่มีหัวใจที่ต้องดูแลถึง2 ดวงหัวใจของเราและหัวใจของลูกนะคะใช้ช่วงเวลานี้ส่งพลังงานบวกจากหัวใจของเราสู่หัวใจของลูกส่งความรักส่งความเมตตาส่งความห่วงใยขณะเดียวกันในทุกๆลมหายใจเราส่งความแข็งแรงความแข็งแกร่งทุกๆลมหายใจเข้าแม่รับเอาพลังงานบวกสู่หัวใจของคุณแม่แล้วค่อยๆเคลื่อนลงไปเรื่อยๆส่งพลังงานบวกนี้สู่หัวใจของเขาแล้วทุกครั้งที่คุณแม่หายใจออกแม่ค่อยๆผ่อนคลายเอาพลังงานลบออกจากร่างกายนี้ยิ่งหายใจออกยาวกว่าการหายใจเข้ามากเท่าไหร่ร่างกายของแม่ผ่อนคลายมากเท่านั้น
ยิ่งแม่ผ่อนคลายมากเท่าไหร่หนูน้อยในครรภ์ก็ผ่อนคลายมากเท่านั้นนะคะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของคลาสในวันนี้นะจ๊ะส่งต่อพลังงานบวกส่งต่อเรื่องบวกๆจากเราสู่ลูกในครรภ์วันนี้เป็นวันหยุดเนาะลองคิดซิว่าสามสิ่งดีๆที่ฉันจะทำให้กับตัวฉันและลูกของฉันในวันนี้มีอะไรบ้างตัวอย่างฉันจะดื่มน้ำไม่ต่ำกว่า 2.5 ลิตรวันนี้ฉันจะออกไปเดินข้างนอกอย่างน้อย30นาทีวันนี้ฉันจะเล่านิทานที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานบวกให้ลูกฉันได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะขอให้วันหยุดของคุณแม่นะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยพลังงานบวกส่งต่อนะคะพลังงานบวกส่งต่อเขาเรียก pool of consciousness สติปัญญา universal knowledge ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราอยากจะส่งต่อให้เขาเริ่มจากตัวคุณแม่ก่อนเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเดินทางผ่านตัวรกสายสะดือไปสู่เขาและค่อยๆลืมตาขึ้นมาจ้า